วัสดีครับสวัสดีค่ะวันหยุดอยู่บ้านได้ไงจริงไปกางเต็นท์สิครับวันนี้เราจะไปกันที่ไหนครับเนี่ยวันนี้เราจะไปกันที่ P&N Valley Camp ถ้าพิมพ์อ่านไม่ผิดนะอยู่ที่ไหนนะแม่จังหวัดสระบุรีใช่ค่ะครับผมวันนี้เราไปกางเต็นท์กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าทริปนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะครับใช่ก็คืนเดียวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เตรียมของกินไปเพียบเลยนะครับใช่เดี๋ยวมาตามดูกันทริปนี้นะครับเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับของที่เตรียมไปทริปนี้ก็ไม่ได้เยอะนะเดี๋ยวมาดูกันก็ลดเหมือนเดิมนะครับ นี่เลยนะขนไปเต็มไปหมดเลยนะครับเหมือนเดิมใช่ครับเพื่อความสะดวกสบายนั่นเองนะครับก็คือถ้าไม่ถึงข้างบนอ่ะแปลว่าน้อยใช่ปกตินี่ตรงนี้เต็มเลยนะเนี่ยเนี่ยแต่วันนี้ขึ้นไม่ถึงข้างบนแสดงว่าน้อยนะครับน้อยเราแล้วนะแม่เนาะน้อยเหรอเราซื้อกล่องมาเพิ่มอ๋อมันเลยดูน้อยใช่ไม่เกะกะโอเคตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วครับพี่ฟิล์มตอนนี้11 โมงครึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ3 ชั่วโมง 20 นาทีโอ้เกือบ4 ชั่วโมงอะแม่ก็ตอนนี้มัน11 โมงครึ่งที่ฟิล์มดูไว้ประมาณก็คือถึงด้านบอลใบสามถึง4โมง4โมงแหละอ่ะก็ไม่เกินนั้นอ่ะกางเต็นท์ชั่วโมงนึง5โมงอีกแล้วอ่ะก็ถึงเย็นไม่เป็นไรปกติไปเรื่อยๆปกติของเราไม่เราเก็บๆไปก่อนตอนเช้าพรุ่งนี้เราออกสายเรื่องของเรื่องอ่ะใช่มั้ยเราถ่ายคลิปเพิ่งเสร็จเนาะโอเคพร้อม Let's go ไปครับผมตอนนี้นะเราก็ขับรถออกจากบ้านแล้วนะครับอุ๊ยมาแอบดูเวลานี่แบบโอ้โหตึงเหมือนกันนะเออถึงโน่นบ่าย3แม่ถ้าเกิดเราแวะกินข้าวเติมน้ำมันเข้าห้องน้ำก็ถึง4โมงกลางเต็นท์อีกชั่วโมงนึงก็5โมงเย็นมืดแล้วมืดละแล้วก็ทำข้าวต่อแล้วก็นอนต่อเลยแล้วก็กลับบ้านเสียดายนะแบบเออเราออกสายนะแต่จริงๆอ่ะเราต้องทำงานไงใช่ไหมวันนี้นะเราก็มาแวะจอดให้แม่เดือนลงไปซื้อไข่นะเพราะพรุ่งนี้เช้าแม่เดือนบอกว่าจะทำไข่กระทะถ้าไม่มีไข่นี่คืออดเลยตอนนี้ลงไปเซเว่ยอยู่เพราะถ้าไม่มีไข่จะเหลือแค่กระทะกับพวกเครื่องเคียงก็อดละก็เหลือเวลาอีก23 นาทีจะถึงลานกลางเต็นท์แล้วเราล็อกรถไหมแกล้งก่อนเดี๋ยวเปิดไม่ได้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวเปิดไม่สนิทแต่แรกไม่ใช่พ่อกดล็อกมันต้องกดด้านบนอ๋อแต่พ่อไปกดด้านล่างคือปลดล็อกไม่ใช่แม่เปิดแม่ปิดไม่สนิททำไมจะแกล้งแม่ครับผมตอนนี้นะเราเข้ามายังลานแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เราตรงเข้าไปสุดเลยอยู่นี่โอ้โหห้องน้ำอยู่ตรงหน้าเลยเดี๋ยววิ่งแล้วสะดุดก้อนหินนะขอร้องหน้าขมำเอาลงนี่เลยโอเคถึงแล้วนะครับเดี๋ยวขอโหลดของลงก่อนนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันสวยจริงครับผมตอนนี้นะเราก็มาถึงลานกลางเต็นท์แล้วนะครับก็บรรยากาศดีนะสวยมากแต่มาไวไปหน่อยแดดร้อนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอกางทาร์ปก่อนแล้วค่อยกางเต็นท์ทีหลังนะไปเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าไปพ่อกับแม่จะลุยร้อนจังร้อนจังโอ้มันจะฝนตกเออตอนมากลัวฝนตกตอนนี้กลัวดำแท้เออกลางร้อน6 โมงเลยโอเคตอนนี้ทาร์ปก็กางเสร็จแล้วนะครับโหทำเวลาหน้าดูเลยกลัวฝนตกนะเดี๋ยวต่อไปเราจะกางเต็นท์นะกางก็น่าจะกางอยู่ตัวนี้นะนะครับโอเคเดี๋ยวกางเต็นท์กันต่อครับYeah.
ตอนนี้ก็กางเต็นท์กับทาร์ปเสร็จทันก่อนฝนตกพอดีนะครับหูเหนื่อยแม่คือกางแบบเร่งมากอ่ะฝนมานะครับลมมาแรงมากเลยนะแม่เนาะใช่เชื่อนี่ใช่ไหมไม่ใส่ลังเก็บก่อนเลยแม่ก็ถือว่ากางเสร็จก่อนฝนตกนะครับวันนี้ก็ไหนบอกว่าที่นี่ฝนตก 20% ไงโอ้เขาก็บอกว่าฮะยังหอบอ่ะครับโอเคตอนนี้ก็กางเสร็จแล้วนะวันนี้ก็เอามาเป็น10/14นะครับ Kodiak นะครับก็กางเสร็จแล้วทับขึ้นเรียบร้อยนะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวขอจับเต็นท์ก่อนนะครับดูลมมานะครับคืนนี้จะหนักแค่ไหนเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับเพราะว่าถ้าตกน่าจะตกหนักนะแม่มาเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้เป็นไงบ้างทำอะไรกันอยู่ลูกนี่เป่าลมอยู่สบายเขาเลยอ่ะอุ้ยเต็นท์คืออยู่ใหญ่มากเลยนะใช่ไม่ได้อยู่ในนี้นานมากอ่ะแต่มันดูใหญ่เนาะกว้างขวางมากเลยนะครับนี่อ่ะช่วยกันนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะตอนนี้นะก็กางเต็นท์จับโต๊ะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลา 5:30 นะครับค่ะนี่เหมือนทำงานแข่งกับเวลามากเลยนะแม่แล้วฝนมันก็ไม่ตกอ่ะเอาก็ดีแล้วไงเออก็ดีแล้วแต่มันเหนื่อยไงแต่ว่าอากาศเย็นมากเลยนะใช่มันทำให้แบบว่าจับเสร็จแล้วเราก็พักเหนื่อยสบายสบายได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือจัดเสร็จเรียบร้อยนะใช่ที่พาทัวร์เต็นท์หน่อยไปเดี๋ยวไปดูกันคือตอนนี้หน้าเต็นท์เรารกมากวางกล่องวางแอร์อะไรตรงนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในเต็นท์กันดีกว่านะครับวันนี้ก็แบบง่ายๆแบบเร่งด่วนติดแอร์เหมือนเดิมนะครับมานี่ภายในเต็นท์ของเราน้องฟิวทำอะไรนั่งทำงานแก้ภาษาไทยอยู่ค่ะน้องฟิวก็นั่งทำงานอยู่นะครับอันนี้ก็ภายในเต็นท์ของเราในค่ำคืนนี้นะครับฝั่งโน้นน้องฟิวนอนกับแม่ใช่ไหมใช่แล้วน้องฟิวนอนในแม่นอนนอกครับแล้วก็ของที่สำคัญสำคัญเราก็มาไว้ในเต็นท์นะครับใช่ถือว่าหลังนี้ไม่ได้มานอนนานรู้สึกว่ามันก็ยังกว้างดูเหมือนเดิมนะใหญ่นะตัวเรายังไม่ขยายไงแต่นี่ช่องต่างๆก็มีเนี่ยไว้นั่งเล่นตรงนี้ได้เดี๋ยวคืนนี้อูโน่ตรงนี้แน่นอนนะครับฟิล์มนอนในพ่อนอนนอกได้ครับแต่ว่าเราเป็นแบบว่าสามฟุตเชอร์เราก็จะได้ที่นอนใหญ่กว่าใช่ครับแม็กฟิลจะบอกว่าเวลาเอาหลังนี้มากางอ่ะพ่อชอบนะยืนแล้วหัวมันไม่ติดมันกว้างมันใหญ่มากเลยมันโป่งใช่ครับเป็นเต็นท์หลังนึงที่แบบซื้อแล้วมีความรู้สึกว่ามันคุ้มนะครับมันใหญ่จริงนะครับไว้เดี๋ยวคืนนี้เข้ามานอนแล้วก็มาเล่นอะไรเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ดูกันนะครับได้แล้วก็นี่ใส่แอร์แล้วก็คือแอร์เย็นมากช่ำเลยใช่ไหมแบบพ่อดูว้าวเย็นใช่เย็นมากแต่จริงๆอ่ะแอร์มันควรเข้าทางด้านหลังแต่ปัญหาคือว่าฝนตกไงแอร์ไว้ข้างนอกไม่ได้เราเลยต้องไว้ด้านหน้าให้กลางไงเพราะว่าทับเราอยู่ด้านหน้าติดกันแบบนี้นี่บรรยากาศนะเดี๋ยวพาเดินดูสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปซื้อน้ำแข็งที่นี่เขาไม่ได้มีน้ำแข็งขายนะครับเขาบอกว่าต้องไปซื้อข้างนอกใช่ไหมแม่ใช่เขาบอกว่าติดกับลานเลยอ่ะโอเคแล้วก็ห้องน้ำแม่พ่อไปมาเมื่อกี้คือสะอาดใช่แม่เข้ามาแล้วสะอาดมากเนาะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำหน่อยนะครับคือเป็นอีกหนึ่งลานที่ห้องน้ำคือดีมากใช่เนาะสวยด้วยนะสะอาดนะครับนี่เหมือนเขาเพิ่งทาสีใหม่ด้วยดูดิใหม่ๆเลยแต่ลานเขาโอเคมากเลยนะแม่หน้าหนาวนี่น่าจะฟินมากเลยนะใช่แต่ตอนนี้ที่เราเดินอยู่นี่คือฝนตกนะใช่ใส่หมวกอยู่ใช่ครับอ่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำชายแล้วกันนะครับก็เข้ามาเนี่ยฝั่งซ้ายจะเป็นผู้หญิงฝั่งขวาจะเป็นผู้ชายนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะอ่ะริมนี้จะเป็นผู้ชายยืนฉี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะจะเป็นห้องอาบน้ำสองห้องมีแบบฝักบัวธรรมดานะครับกับฝั่งนี้จะเป็นน้ำอุ่นนะครับแล้วก็มีเป็นห้องส้วมนะครับสองห้องนะครับเป็นชักโครกนะแล้วฝั่งนี้จะเป็นที่ล้างหน้าแปรงฟันล้างมือนะครับนี่เลยนะฮะถือว่าสะอาดนะครับแล้วก็ดีนะครับโอเคมากเลยนะฮะนี่เปิดไฟสว่างสวยเลยนะครับตอบโจทย์นะแม่เนาะแล้วเขาจะมีแยกที่ล้างถ้วยล้างจานไว้ให้ด้วยด้านข้างใช่ไหมใช่แล้ววันนี้วิวนะครับด้านล่างนะที่เรากางเต็นท์ฝั่งเราเนี่ยจะมองเห็นวิวแบบชัดเจนมากนะครับใช่โซนโน้นที่แม่บอกใช่ไหมแบบที่เขาไปกางกันด้านในใช่ป่ะใช่อันนั้นน่าจะมาแบบเป็นกลุ่มเลยเนาะจะบอกว่าที่นี่นะครับไม่มีน้ำแข็งขายต้องออกไปซื้อใช่อันนี้ไม่รู้ตอนแรกมาเนี่ยนึกว่ามีขายที่นี่แหละใช่ไม่งั้นเราก็ซื้อเข้ามาเลยใช่ไหมไปเดี๋ยวออกไปซื้อน้ำแข็งกันนะครับครับผมตอนนี้ก็ไปซื้อน้ำแข็งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือร้านขายน้ำแข็งอยู่ใกล้ๆนะครับหน้าปากทางเข้าร้านนี่แหละนะครับก็แวะไปซื้อมาแล้วนะครับก็ตอนนี้เตรียมตัวทำกับข้าวนะแม่เนาะหนูใช่ไหมยัง หายเหนื่อยก่อนนี่เพิ่งกางเต็นท์เสร็จจริงๆมันเหนื่อยดูดิ
นี่อะไรก่อนโอ้โหพี่ฟิล์มน่าเกลียดวะฟิล์มหิวยังกินเลยนอนไวอีกเลยกินเลยเดี๋ยวดึกดึกกินกินเลยกินไอ้ก๋วยเตี๋ยวแห้งไงโอ้โหมีก๋วยเตี๋ยวแห้งอีกเราอยากนำเสนอมากเลยอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวทำขอพักแป๊บนึงเนาะทำสองอย่างเลยได้ไหมอยากกินสองอย่างเราหรือเราหรือวิชาเราหรือวิชาหมาอิ่มอีกแล้วไม่มีอ๋อไม่มีหมาได้ยินว่าพี่หมาอิ่มอีกพ่อเนี่ยไม่ต้องกินละนั่นไงลมเสียเว้ยลมเสียเว้ยลมเสียก็แค่แซวว่าหมาอิ่มแค่นี้ก็ไม่ได้เว้ยเราคนเว้ยเราคนอย่านะช่วยเดี๋ยวให้หมากินเนี่ยโอ้ยแต่หนูอยากกินแล้วอ่ะอ่ะงั้นก็จัดเลยแม่โอเคเอาไล่ด้วย6โมง1นาทีไม่เดินเปิดตัวแล้วนะครับเมนูถังกุ้งกุ้งถังข้าวปลาสบายอ่ะวางไว้นี่รอบนี้นี่เออหนูเห็นวางอยู่จะบอกว่าอันเนี้ยไปซื้อมาตอนไปงานบ้านและสวนนะครับเฮ้ยแต่มันสวยนะมันคุมโทนนะเว้ยมันโทนเดียวหมดเลยเรามาแนวแบบแนวทหารอ๋อนี่ก็คือของที่แม่เตรียมมาจากบ้านแล้วใช่ค่ะเหลือแค่เอาผักผัดเอาบางตัวครับเริ่มแล้วนะครับวันนี้กิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากมายนะมาแบบสบายๆนะ3ชั่วโมงกว่าสบายดิเราไม่ใช่คนคืนเดียวโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยนี่แม่เดินเตรียมของมาจากบ้านนะกดดันมาฟิล์มดูนั่งมองกันดิกดดันว่ะขนาดอินแซนด์วิชไปแล้ว2ชิ้นเหรอบวกกับข้าวปั้นก็ยังไหวอยู่ใช่ไหมได้แม่บอกฟิวเนี่ยเขาดูขยันนะแม่เนาะไม่ฟิวเหมือนนั่งดูซีรีส์ไม่รู้จะเสร็จไหมจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเห็นนั่งดูซีรีส์อยู่ในห้องเนี่ยแอร์เย็นเนี่ยเขาอยู่ได้ทั้งวันละแม่ก็ว่าใส่แขนยาวขายาวหนาวนี่เองก็จะพบว่าคืนนี้ฝนไม่น่าตกแรงหรอกน่าจะปล่อยๆประมาณนี้แหละหรือไม่ก็อาจจะไม่ตกใช่ครับซีรีส์จบแล้วเหรอลูกไม่ทำแล้วเหนื่อยไม่ตอบไม่ตรงคำถามหรือถามไม่ตรงคำตอบได้ดูซีรีส์หรอดู YouTube อุ๊ยใน YouTube มีไม่ได้ดูซีรีส์จ้าแล้วดูฟิล์มช่วงบนกับช่วงล่างนี่ไม่ไปว่ะไม่แมทว่ะกางเกงบอลกางเกงแบดค่ะกางเกงแบดเหมือนอยู่ในเชียงใหม่นะครึ่งบนนะเออท่อนล่างอยู่บ้านบรรยากาศข้างหลังก็ให้อยู่ให้อะไรกีดต้องกีดตาก็ได้อยู่ฟินเวอร์คุยอะไรกันเสียดายนะถ้าที่นี่มีคาเฟ่นี่จะเฟี้ยวมากเลยนะเอาจริงๆเนาะมันจะดีมากเลยพ่อว่านี่เลยอ่ะแม่เดือนเปิดครัวแล้วนะครับโมงนะคะทุกคนแล้วแม่ก็กำลังจะทำกุ้งถังนั่นแหละนี่แม่ใส่เนยลงไปแล้วแม่หนูอยากทำอ่ะโอ้โหอย่างเซเลบอ่ะแม่ดูกล้องสามตัวแม่หนูขอทำได้ไหมก็นี่ไงถ้าแม่ทำช้าทุกคนก็ต้องรอแม่แบบเออนี่ดูนะไปดูช่องพี่ฟิล์มได้นะไปดูช่องน้องฟิลได้นะแล้วก็ดูช่อง Happy Channel ได้นะครับถ้าไม่เห็นว่ามีมุมเนี้ยที่อยู่เนี้ยวางกระทงกระเทียมเนี้ยให้มาตีได้เลยนะเชื่อว่าฉากนี้ต้องมีทุกช่องดูกล้องด้วยนะครับเต็มไปหมดเลยด้วยอยากทำอ่ะเนี่ยไม่อร่อยเลยอ่ะจริงนะเนี่ยฟิวทำมาไม่อร่อยละหนูไม่อยากกินกุ้งถังไม่ต้องกินนะอย่าเห็นนะคะเห็นกินเดี๋ยวตีตีกับอะไรทับพีอ่ะแทงมันโหยังโหดอ่ะเอาจริงๆตึงปีแล้วท่อนบนทำเป็นตึงท่อนล่างนี่ชิวเชียวแล้วไปใส่ดีด้วยจิกไว้เดี๋ยวนี้เถียงนะเราเนี่ยแม่ดูส่งมาแต่ละอย่างไม่อยู่ยืนทำไมคะแม่คุณแม่ขาแล้วเราต้องเทไหนพี่แม่ตอนกินเทตรงพื้นอ่ะไม่ใครจะไปเทถุงดำที่เอามาทีแรกว่าจะซื้อเทียนไข่แบบแผ่นใหญ่ๆมาเทียนไข่เทียนไข่เทียนไข่แผ่นใหญ่ๆโอ้ยขายตรงไหนใหญ่ๆอย่าขับแรงเอาถุงดำมาวางแล้วเทนะมิติใหม่การกินกุ้งถังอันนี้น้ำมันหอยค่ะตามด้วยเลยแม่มันกุ้งใส่ทุกอย่างที่มีที่วางบนโต๊ะใส่หมดเลยอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีใช่ป่ะสองอีกสักช้อนไหมเยอะเลยคนสิคะคนเนี่ยลูกเออเข้ากันเนี่ยลูกช่วยกันแล้วกุ้งถังกระทะมันเล็กไปไหมเนี่ยผงปาปริก้าปาปริก้าโอ้ยได้อยู่หอมละเฮ้ยกลิ่นมาเขาเรียกอะไรนะจี้อาริกาโน่ใส่ทุกอย่างจริงๆอ่ะฟิล์มแต่ไม่รู้ด้วยนะว่ารสชาติจะเป็นไงใส่ไปก่อน
กระเทียมไม่ใช่พริกไทยพัดลมไปทางไหนเนี่ยเออเฮ้ยกินเริ่มได้แล้วกินเริ่มเหมือนแล้วเริ่มเหมือนจะไหม้แล้วสองไม่อยู่นี่น้องๆดูกล้องด้วยโอ้อันนี้ใส่พริกเผาโอ้โหนี่เห็นกันทุกช่องนะครับเห็นทุกมุมอ่ะกุ้งถังสูตรแม่เดือนนะครับหมาอิ่มอีกแล้วขานันดอนวันนี้วันอะไรวันนี้วันแม่นะโอ้วันนี้วันแม่นะพูดอย่างงี้ไม่ได้รุนแรงอ่ะชักจะไม่ไหวกับขานันดอนแล้วเนี่ยขานันดอนพูดมากอ่ะเย็นนี้ใส่นมคาร์เนชั่นอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวเราก็เคยทำในช่วงแม่พาเข้าครัวนะกุ้งถังนะอร่อยอยู่นะเหมือนรอบนี้นะรอบนี้สุดจำไม่ได้โอ้ยรอบนี้ของเต็มพิกัดนี่คำพูดเขาเยอะนะจ๊ะใช่อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เอาว่าแม่ส่งสายตาแม่บอกโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวจะไม่อร่อยก็เพราะอย่างนี้แหละอร่อยดีเพราะเราใส่ผงนัวไปอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวใส่พริกเยอะๆเลยเดี๋ยวก่อนอร่อยเพราะว่าฝีมือแม่เดือนอ่ะไว้ใจได้เสมอนะครับนี่เป็นทุกบ้านแม่ทำต้องพูดว่าอร่อยนี่เอาเลยเอาไว้ใส่พริกแบบเป็นกำเลยทีนี้พ่อตีนะใส่พริกด้วยเหรอเออใส่ด้วยใช่ใช่นะแล้วเราไม่ใส่มะเขือเทศหรอปกติไม่ได้ใส่หรออันนั้นมันอีกอย่างนึงไอ้นั้นมันบาร์บีคิวนั่นไงฟิวมั่วแล้วเนี่ยผิดสูตรแล้วเนี่ยแม่เหนื่อยใจแล้วด้วยไม่กล้าพูดอะไรแล้วทำได้แค่มองพี่เหนื่อยใจมากอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จ้าไม่ใส่นะแล้วเป็นไงล่ะวางเลยทีนี้เอาใส่นมแทนเดี๋ยวมาดูกันไฟอ้าวแม่ไฟดับตั้งนานแล้วอ่ะมันไม่ได้ดับแม่แค่เบาไฟนี่พี่ก็สองตัวนะอยากเห็นตอนพ่อพูดนะหน้ามองหนูอ่ะหลายทีแล้วนะบอกเลยว่าหนูเข้าข้างคุณชนะจริงเลยอ๋อนี่แค่น้ำอ่ะเดี๋ยวแม่ล็อกกุ้งปลาหมึกอะไรที่เราเตรียมมาคือแม่นึ่งมาแล้วใช่ไหมใช่อืมเอาละแม่ชอบน้ำตาพี่นี่เออไม่ใช่ตอนแตกติดอยู่เนี่ยเป็นไงแม่ได้ได้ดีๆตอนนี้นะครับก็อันนี้เรียกอะไรน้ำราดเขาว่าแม่กุ้งถังน้ำโอ้ยถามว่าน้ำราดหรือเปล่าน้ำกุ้งถังค่ะกุ้งถังนะพูดดีๆพูดดีๆเดี๋ยวลมเสียอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่แม่กำลังจะใส่กุ้งเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหดูนี่ทำคลิป3ช่องก็จะวุ่นวายแบบนี้ครับน้องๆดูฝั่งโน้นนี่เขาจ่อกันใหญ่เลย โอ้ยเหนื่อยอันนี้คือเบื้องหลังจริงๆนะเวลาทำงานเขาทำกันแบบนี้แหละนะครับอันนี้ใส่ใครถ่ายมันใช่แล้วก็ไปดูช่องใครช่องมันนะครับมาอันนี้พี่เจมส์ต้องใส่เสียงเข้าไปนะคะใส่ดีไหมโอ้โหเขาบอกงี้เลยโอ้โหแม่กระทำเล็กไปนี่อะไรอีกเนี่ยข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้มไปยังไงต้มแล้วอ๋อนึ่งมาพร้อมกันเลยพร้อมทานว่างั้นใช่คนยังไงก่อนเอาละครับตอนนี้นะแม่เดือนเอาจริงแล้วนะผมน้ำเยอะพอไหมโกุ้งเผาข้าวกันแค่นี้ก็น่ากินแล้วแม่กุ้งตัวใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะสีสันได้เลยพี่ฟิล์มแล้วหอมเลยนะเสียดายน้ำน้อยไปนิดนึงเนาะไม่เป็นไรแล้วเยอะแล้วเนี่ยนี่เยอะแล้วแม่โอ้โหจัดจ้านมากเลยบอกเลยโรตีมีมาด้วยป่ะแม่วันนี้มีรอสักครู่เดี๋ยวน้องฟิลทำโรตีให้กินไหมแม่ย่างมาแล้วเหรอคะหรือว่ายังโอ้โหดูกันนั่งกันเด็พูดเพราะเชียร์ไม่จ๋าเพียงดึงแม่ขาแม่จ๋าไว้ใจไม่ได้สองคนนี้แม่อ้าวเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาย่างโรตีกันนะครับจริงๆแล้วกุ้งถังเนี่ยเขาก็กินกับโรตีอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้คอซองแม่นะอยู่ข้างในย่างไงแม่ลงในกระทะนี้เลยเหรอใช่ค่ะโรตีนี้ซื้อมาจากไหนเอ่ยโอ้เจ๊ซื้อมาจากกับบังอุ้ยเนี่ยเขาเล่นอย่างเงี้ยแม่อันนี้คือโรตีที่กินกับไอ้นี่เลยเหรอใช่ปะอันเดียวกันแหละโรตีที่กินกับนมนี่แหละพ่อแล้วแม่จะพลิกมันยังไงอีกเนี่ยเดี๋ยวบอกนะมือจับอีกแล้วเนี่ยไม่พายตะหลิวทับพีนั่นแหละไม้พายไม้พายไหนก่อนฟิวนั่นแหละอันนั้นแหละกินกันเลยฝั่งนี้พร้อมแล้วเย้เย้มันมีสองจานนะจ๊ะเย้เย้เย้อะไรกันได้ไหมแม่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแม่เขาจะตี
ไม่ปกติแล้วไม่มันเป็นโรตีไงรู้ว่ามันเป็นโรตีอ่ะแม่รู้แล้วแต่จะถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเอ้าแล้วจริงมันต้องแข็งๆใช่ไหมตอนนี้มันจับไม่เป็นแผ่นมันนิ่มโอเคมันเห็นไหมมันเป็นใสๆแล้วรอรสชาติเป็นไงบ้างลูกเอาจริงๆเอาจริงๆเลยอร่อยมากเข้มข้นมากปลาหมึกแบบกรุบมากสดมากอร่อยกว่าที่ร้านไหมอืมอร่อยกว่า อยู่เป็นนี่ป่ะ ไม่แต่โอเคอยู่ใช่ป่ะโอเคอืมอันนี้มันดีนะถ้าแม่เติมอะไรนี่ไงพ่อเห็นไหมมันจะเหลืองๆนี่เห็นไหมเดี๋ยวพอยกขึ้นมาเขาจะกรอบๆใช่ป่ะใช่พ่อใจร้อนตลอดเลยนี่ไงเห็นไหมเป็นไรครับฟิวเผ็ดน่าจะพริกถ้วยนั่นแน่เลยช้อนนั้นแน่เลยหน่อยเดียวคุณปาปิก้าอีกนะแม่ไม่แผลพอดีอืมอร่อยมากอะไรนะแม่อร่อยหนูรอโรตีก่อนจะบดก่อนพ่อดูโรตีไหนเฮ้ยดีว่ะดูดีดูดีละซื้อมากี่แผ่นเนี่ยซื้อมาเป็นแพ็คอ๋อโอเคได้ฝั่งโน้นใส่นะฮะมันใหญ่เลยแม่ต้องใส่เย็บเอ็ดไม่เห็นนะนี่เห็นอุ้ยแต่อร่อยมากอร่อยเวอร์เราต้องรอโรตีไงเธอนี่เอ้าเสร็จจะเอาเออตอนแรกมันดูไม่ดีนะเสร็จปุ๊บมันดูดีเว้ยแปลกๆก็บอกแล้วพ่อต้องใจเย็นๆโอเคนี่พ่อดูดิน่ากินน่ากินมารสชาติได้เลยใช่ไหมอ๋อเลยพ่อต้องชิมพ่อจะพูดแต่รสชาติมันได้ไหมอยู่อย่างเงี้ยพ่อไม่ชิมตั๊กพี่พ่อไม่ได้ใส่ถุงมือไงพ่อถือกล้องไงเอาไปวางไว้ตรงนู้นเลยแล้วชิมอะไรวะป้อนไหนได้ฟิวป้อนไหนแม่ชักไม่ไหวกับพ่อแล้วเนี่ยเอามาลูกบอกว่าอร่อยก็ไม่เชื่อสักทีแม่มีอะไรอร่อยอร่อยโอ้โรตีร้อนมากอร่อยอร่อยโรตีอร่อยมากโอ้ยร้อนรสชาติได้ไหมบอกแล้วเปิดร้านเลยไหมร้านที่เดือนร้านที่เดือนอีกแล้วจะให้ขายโรตีกุ้งเนี่ยกุ้งอะไรบ้างกุ้งยกยอมากุ้งปล่อยกุ้งปล่อยร้านที่เดือนกุ้งปล่อยอร่อยมากเลยครับเนี่ยก็นี่แหละครับมากางเต็นท์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเหมือนแบบมาพักผ่อนแล้วก็ขับรถมา3ชั่วโมงกว่าก็ได้ดูทางระหว่างทางอ่ะแม่เพราะว่ามันโอเคมากเลยนะมาเนี่ยสองข้างทางอ่ะมันเขียวใช่ไหมพี่ฟิวน้องฟิววิวดีมากอืมนี่รถดีเราครับมันร้อนเลยฟ้ายังไม่ทันมืดเลยเราลุยแล้วแต่ยังมีเมนูอื่นใช่ไหมแม่เออจะเล่นเกมเล่นเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทำจุดก็ได้ครับมาครับผมหลังจากที่ทานกุ้งถังเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นอูโน่กันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่ม37ทุ่ม40ค่ะนี่37นี่40เอาจากไอโอเคเลิกเล่นแล้วอูโน่ไม่เล่นละแต่เนี่ยมันทุ่ม37ไงเออเอานาฬิกาตรงนี้เป็นหลักสิมาวันนี้คือไม่มีกติกาที่บอกว่าแพ้แล้วจะโดนอะไรเนาะเอามาเล่นแล้วแบบใครแพ้โง่ดีกว่าโอเคโอ้โหใครจะโง่เลยจะบอกว่าอูโน่เราเนี่ยนะอูโน่คนแก่แบบเหมือนพวกสายตาไม่ดีด้วยใช่บรรยากาศโดยรวมอ่ะดีแล้วก็ระหว่างทางที่ขับรถมา3ชั่วโมงกว่าเนี่ยมันได้เห็นธรรมชาติสองข้างทางมันทำให้ผ่อนคลายเนาะแต่มาแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยดีคือตอนนี้พ่อยกเสาแล้วมาทิ่มขาเองอันนี้ผิดเองเลยถูใครแพ้โง่อ่ะใครเชียร์ภาษากด1เชียร์พี่ฟิล์มกด2ไม่เดินกด3น้องฟิวกด4นะครับโอ้แล้วใบใหญ่มากอ่ะเอาจริงๆอันนี้เราเวลาเราไปเที่ยวเราจะมีเกมไว้เล่นนะเป็นกิจกรรมนะเกินไปละเกินไปละเกินไปละน้องฟิวเกินไปละโอ้โน่ยังเกินไปละอันนี้ของพ่อนี่ขอเบาหุ่นนะคะแดงเหลืองอ่ะหูน้อยออฟิวคนแรกอ่ะกันแล้วพอคน2เลยไล่มาเลยอ่ะมาคนแรกเลยอ้าวแม่สุดท้ายเฉยเนี่ยนะใช่อุ้ยอุ้ย8อ่ะฟิว8อ้าว
เฮ้ยแดงเหมือนกันเหลืองแม่เอาเอาแล้วฉันไม่มีอ่ะเอาก็จวบไปดิอะไรฟิวเหลืองฉันจะโง่คนเดียวเฮ้ยสองเหรอฟ้าอ้าวฟ้าเฮ้ยเหลือดีพี่มีแค่แดงกับเหลืองอ้าวเหลืองอะไรอะไรมีสีอื่นล่ะอ้าวแม่แม่โดนเล่นอ่ะดูแม่ทำได้หลักๆอ่ะสีนะสองอูโน่ว้าวเจ็ดไงเจ็ดไงแม่ดูเชื่องช้าสุดเลยอ่ะเต็มมาเต็มสงสัยจะโง่อูโน่อะไรฟิวอ่ะหนึ่งสองสามสีอะไรสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นสีฟ้าใช่ป่ะนี่อ่ะหยุดพี่ฟิล์มแม่ต่อเลยเอาดีๆนะแม่ฟิวชนะนุ้ยเอาพอลงพอลงอ่ะแดงอ่ะเก้าแดงต่อแม่แม่มีอะไรบ้างเนี่ยสลับกับใครดีวะสลับแทนเนี่ยสลับกับคนถัดไปเอาโอ้โหเฮ้ยมันสลับกันอย่างนี้เหรอเลือกสี่โอ้โหเลือกสี่ด้วยค่ะอุ้ยไม่ได้ถ้าหนูวนกลับไปไม่ชนะเลยเนี่ยเพราะหนูจำการ์ดตีได้อยู่ไม่เลยอ้าวทำไมฟิลทำอย่างเงี้ยนี่พ่อโดนสี่ไปอีกแล้วการ์ดเขาให้มาสีเขียวมันไม่ออกให้แม่จริงๆว่ะอ่ะสีเขียวโหก็เล่นมาอย่างนี้โอ้โหอะไรอ่ะอ้าวแม่ไม่มีแดงไม่ช่วยอะไรไม่ได้ทำให้ชนะไม่มีแดงเหรอนี่อุโนอ้าวอุโนเอ้ยโอ้ยฉันไม่ง้อนะจ๊ะดูทรงเหมือนจะง้ออ่ะโอ้โหอย่างเงียบเลยเราอ่ะมันกลับไปวนกลับไปชนะอ้าวมันไม่ต้องมาขยิบตาเลยเหลือ2คนเดี๋ยวใครจะโง่อ้าวบวก2ไปบวก4วะมาดิอะไรอ่ะเราอยากเป็นคนโง่อ้าวมา4เหรออ้าว4สีแดงไม่มีชัวร์3อูโน่อูโน่เอ้ยชนะฟิวเป็นคนโง่บอกแล้วว่าหนูอยากเป็นคนโง่เรียบร้อยนี่ตาแรกนะครับแม่เดือนชนะใช่ไหมพี่ฟิล์มแล้วก็พ่อแล้วก็ฟิวเป็นคนโง่นะครับครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา3ทุ่มกว่าแล้วนะครับก็ได้เวลานอนแล้วแม่กินอิ่มเล่นเกมทำอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วเหนื่อยนอนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าเราก็มาทำอาหารทานกันหลังจากทานอาหารเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเก็บเต็นท์แล้วเราไปไหนต่อต้องมาตามดูกันนะครับได้ค่ะดูพี่ฟิล์มทำหน้าจะเปิดก็เปิดอย่าได้พาห้ามเปิดแสดงว่าเคยอ่ะเราตอนนั้นอย่าเล่าให้ฟังเรื่องเล่าอีกแล้วนอนคือใช่ไหมมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่หนูนอนกับแม่ใช่ไหมเออแล้วตอนนั้นตอนแล้วอยู่ในผ้าคือตอนนั้นอยู่ในช่วงแบบสมัย iPad ใช่ไหมเล่น iPad ก่อนนอนอะไรเงี้ยแล้วคือจะนั่งหันหน้าเข้านี้ใช่ไหมแล้วก็เปิด iPad ดูแล้วก็ห่มผ้าคนเดียวโตเสร็จปุ๊บขยับผ้าโอ๊ยแม่ตอดแล้วอยู่กัน2คนน่ะจะมีใครงงมากก็แต่งนั่นแหละเรื่องเราเรื่องเราพี่พีมีเปล่าไม่เคยนะเราไม่สกมุ้งเหมือนเขาไงพ่อนะเออสะอาดโอเคแค่น้ำไม่อาบฟันไม่แป้งแค่นี้โอเคขอตัวนอนก่อนพรุ่งนี้เจอกันครับกู๊ดไนท์ครับพรุ่งนี้เจอกันไหนขอดูหน่อยแม่นี่จ้าอุ้ยเช้านี้หอมๆเลยเดี๋ยวเขาตื่นกันทั้งเต็นท์เลยเดี๋ยวไปดูพี่ฟิล์มหิวยังลูกฟิลบอกยังไม่ตื่นแน่นี่เลยจ้าน่าทานมากนะครับยุ่ยๆอ่ะตอนนี้ก็เสร็จไปแล้ว1จานนะครับเสร็จที่2นะครับกำลังทำอยู่นะครับจะมาน่ากินนะแม่นะใช่เช้าๆตรงนี้เลยใช่ป่ะโอ้โหเน้นๆ
จุก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 กินไปแล้วก็ใส่เยอะๆเช้านี้นะครับง่ายๆนะมันจะไม่อิ่มอ่ะดิลองท้องอ๋อท้องๆไม่ได้กินเอาตายโอ้โหดูเซตเดียวเพิ่งเบิกมาด้วยนะโหเริ่มไม่ถูกเลยอ่ะดูดีเกินดูดีปกติข้าวเหนียวไก่ย่างเช้าๆกินเป็นคุณนุ๊กหนูเอาเล่นแล้วเล่นเวลาไปเที่ยวโรงแรมมากินบ่อยแล้วแบบเนี้ยสีสันได้แม่นั่งดูอย่ารอร้อนร้อนเป็นไงอร่อยครับซอสอีกไหมอืมนิดนึงพวกเราอ่ะเป็นคนที่ตื่นเช้ากันอยู่แล้วที่บ้านอ่ะเรากินข้าวเช้ากันไว้7โมงกว่านี่กินกันเสร็จแล้วระหว่างนั่งกินลมมันโกกนะไม่ให้ร้อนนะมาเรื่อยๆแต่แดดมาไวใช่ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงกว่านะครับทุกคนก็ตื่นกันครบหมดแล้วนะครับน้องฟิวเป็นไงครับเมื่อคืนสุดยอดทำไมสุดยอดคืออะไรใช่คืออยู่ๆก็รู้สึกได้ว่าตัวไหลลงไปแบบไหลอยู่ข้างล่างเลยอ่ะไหลไปได้ไงก็ไม่รู้พื้นที่มันสโลปเทลงไปใช่แล้วพี่ฟิวมาเมื่อคืนเป็นไงบ้างดูหน้าดิอิ่มกับการนอนจะตายตื่นเมื่อกี้เลยปั่นแตงยังยังน่ารักยังเป็นเนี่ยอ่ะเช้านี้แม่ก็บอกว่าทำไข่กระทะไว้ให้นะครับน้องฟิวทานไปยังทานไปแล้วในช่องฟิวแฮปปี้ชาแนลนะเกือบทำตกด้วยโชว์เหรอใช่อยากจะบอกว่าถ้าตื่นเช้าจะเห็นติดเกลือจริงเต็มไปหมดเลยฟิวแค่นี้ก็ตอนนี้ยังมีอยู่นะเห็นว่าบินอยู่เนี่ยเอออ้าวฟิล์มโอ้โหฟิล์มลุยและแล้วนะครับนี่คือการรีวิวไม่แปรงฟันแล้วกินนะครับก็เมื่อคืนชวนกินอะไรนะก๋วยเตี๋ยวหนูบอกแปรงฟันแล้วเขาบอกว่าก็ไม่ต้องแปรงก็ไปกินเลยเหรอแล้วเขาบอกก็นอนได้เลยเหรอแล้วอันนี้ตื่นมาก็กินได้เลยเดี๋ยวค่อยไปแปรงเอออย่างนั้นแหละนี่คือตัวตนที่เอ็ดแม่แนะนำเป็นไงบ้างสุดยอดสุดยอดโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวทานกันก่อนนะครับแม่ทำอะไรเนี่ยมาดิย่างมาเมลโล่มาเมลโล่แล้วแม่อ่ะซื้อแครกเกอร์มาอย่างดีเลยนะเมื่อวานถ่ายคลิปตอนเช้ารีบมาเลยกล่องนั้นไงรู้สึกจะเอามาทับโอ้โหแม่เสียดายขอแครกเกอร์ที่ถ่ายเนี่ยแครกเกอร์แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยใส่แครกเกอร์แล้วอ่ะก็ต้องลองเหมือนที่หวังกันนะนั่งกันมันพอแล้วแม่กว่าจะได้อันนึงนะเอ้ามันต้องใจเย็นๆนี่คำนี้มาอีกแล้วมันต้องใจเย็นๆใจเย็นๆทีไรก็ไม่จริงจริงเหมือนติ้นหวังอะดูท่านั่งกันดิแบบน้ำยังไม่ได้อาบอะดูฟิวจ้องยาวลงทั้งมันไหมเห็นไหมเนี่ยติดนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเหลืองเห็นนะเธอต้องใจเย็นๆเธอต้องใจเย็นๆเห็นไหมล่ะไหมเลยเตาปิ้งไหมอืมนี่เห็นไหมจะหมดแล้วด้วยใช่ไหมฟิล์มเราไม่ต้องเตียงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทะเลาะกันละทะเลาะกันละเขาอุตส่าห์จะทำให้เสร็จสวยมาชนของเขาให้มันไม่สวยยามันต้องใจเย็นๆเออมัวแต่รีบร้อนแม่จะชนหนูมันต้องขนาดไหนถึงจะกินได้เนี่ยพี่กินมันกินได้แล้วเฮ้ยเป็นไงฟิวหูยังเยิ้มอ่ะมีพร้อมไหมยังไม่เอาก่อนเลยนะตัวร้อนเป็นไงครับฟิวหวานอ้วนยังไม่ได้ยังดึงออกไม่ได้ใช่แบบนี้มันดึงไม่ได้ใช่หรอไม่รู้นุ่มไหมมันก็ติดไงแม่ไม่ได้ไม่ต้องกินเลยเนี่ยปกติกินธรรมดากินได้แล้วต้องมาย่างให้มันร้อนแล้วกินลำบากเห็นไหมพอเราย่างแล้วข้างเนื้อข้างในมันนุ่มมันไม่เหมือนกินแบบนี้ใช่นี่มันนุ่มๆโอเคไม่เคยกินอยากละนี่ไปกลางเต็นท์ไม่รู้กี่สิบทิปแล้วเนี่ยเพิ่งได้ย่างนี่แหละไม่ย่างลืมมันเป็นรสตลอดร้อนครับผมตอนนี้นะพวกเราก็เก็บเต็นท์เก็บทาร์ปเก็บทุกอย่างขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เมื่อคืนก็ถือว่าโอเคนะแม่มาพักที่นี่นะถือว่าเป็นลานหนึ่งที่แบบสะอาดสะดวกสบายห้องน้ำดีนะครับแล้วก็วิวสวยไม่มีแมลงกวนเลยแม่หากเพื่อนๆมาโซนสระบุรีนะครับฝากไว้อีกหนึ่งลานนะนั่นคือลานP&N1 เลยครับค่ะใช่ครับผมถ้าเป็นไปได้นะแนะนำให้มาเนิน VIP นะครับจะสวยมากนะครับแต่เราจองไม่ทันไงใช่แต่อยู่โซนลานหินฝั่งข้างล่างนี้ก็ถือว่าสวย
จริงๆอ่ะนะถ้าพ่อรู้ว่าฝั่งโน้นเนี่ยมันจะเป็นลานแบบในป่าพ่อก็ชอบนะแม่มันดูธรรมชาติกว่านิดนึงมีต้นไม้ปกคลุมใช่ครับแต่เราไม่สามารถเดินไปถ่ายให้ดูได้เพราะพี่ๆเขาอยู่กันเต็มเลยเกรงใจเขานะครับด้านบนน่ะมีเป็นบินโดรนให้ดูนิดนึงแต่ไม่กล้าเข้าไปใกล้มากเพราะว่ามันเช้าอยู่เขายังไม่ตื่นก็เลยเกรงใจเขานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปคาเฟ่กันเดี๋ยวมาตามดูกันว่าคาเฟ่ที่เราไปเนี่ยจะน่าเที่ยวขนาดไหนนะครับโอเคงั้นไปตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟ่เรียบร้อยแล้วระหว่างทางมาเนี่ยถนนก็เป็นอย่างนี้เลยแต่มันสวยนะต้องมาสัมผัสบรรยากาศจริงๆนะบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มค่าที่มาจริงเพราะสองข้างทางมันสวยมากโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูคาเฟ่เลยดีกว่านะครับพี่กิ่งเป็นไงบ้างที่บรรยากาศดีมากแล้วมันก็มีหลายโซนนะขึ้นจากข้างบนก็ได้เนาะหลายสเต็ปมากเลยนะครับใช่คือดีอะวิวดีแต่ว่าข้างบนเหรอฮะแม่เดินไหวปะล่ะหนูไม่เดินขึ้นไปนะเอาแค่นี้นี่ก็เดินลงไปยากแล้วมองลงไปหาแล้วนะเดี๋ยวนั่งตรงนี้หน่อยเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวปวดจะระบายสีด้วยก็เดี๋ยวหยิบสีตรงนี้มาระบายดูดีมากเลยนะคาเฟ่เองเลยนะลมมันผ่านได้แหละไม่ร้อนใช่ไหมเดินขาลมก็ผ่านตรงนี้ตอนนี้พี่ถึงต้องเที่ยวทำอะไรอยู่หรอบีบสีอยู่แต่คือด้วยความที่มันเป็นอะคริลิกอะเสียงไม่ค่อยออกอันนี้เอารูปอะไรมาระบายไม่รู้เหมือนกันเราจะวาดเองระบายเองอะพ่อวาดเองด้วยใช่เพราะว่าเราเคยทำศิลปะอย่างนี้แล้วที่คาเฟ่แถวหัวลำโพงใช่ไหมเฟลใต้บ้านคาเฟ่ย้อนไปดูคลิปได้นะคะพี่ว่าเหมือนบวยนะจริงๆอะพี่ว่าพี่จะวาดรูปบราวนี่นั่นแหละพี่หิวคาเฟ่นี้เป็นไงบ้างพี่ดีเป็นบวยบรรยากาศดีมากของทานก็อร่อยนะไม่ได้แพงมากราคาพื้นฐานในใจพี่พีมอยากได้รูปอะไรวันนี้วิวเหมือนกันนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นวิวแบบไหนน่าจะออกโทนฟ้าๆน้ำทะเลมั้งเราชมเดี๋ยวขอผสมสีเขียวก่อนก็ได้สีมาใช่ไหมแล้วใส่สีเหลืองให้มันเป็นสีเขียวโอ้ไม่ธรรมดาเฮ้ยอย่าแอบส่องดิโอ้โหมีห่วงน้องด้วยอ่ะอย่าลอกกันบ้านไม่เอานะสายลุงอ่ะที่แบบเส้นละสีเนี่ยไม่เอานะเฮ้ยต้องให้พ่อรู้ทันอ่ะงั้นเราต้องเปลี่ยนแผนละว่าพระอาทิตย์เลยต้องมีทุ่งนาด้วยนี่แหละกางเต็นท์เสร็จก่อนกลับบ้านนะครับเราก็จะแวะคาเฟ่หรือที่เที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับจะได้ไม่มาแบบเฮ้ยผู้ใหญ่มากางเต็นท์แล้วเด็กมาแล้วไม่มีกิจกรรมอะไรเราทำนะครับแต่เด็กจะได้ขากลับใช่ครับขากลับเราก็ไม่ค่อยเหนื่อยพอจะให้พ่อเก็บแล้วเราก็จะเตรียมตัวมาเที่ยวเทียนก็สำหรับทริปนี้นะมาจบกันที่คาเฟ่นะครับก็ถือว่าสนุกมากนะครับการมาเที่ยวสระบุรีครั้งนี้นะได้กางเต็นท์ได้ทำอาหารกินได้อยู่ธรรมชาติแล้วก็ได้กลับมาเที่ยวคาเฟ่ด้วยนะครับโอเคมากนะน้องๆอยากพวกเราไปเที่ยวที่ไหนอีกก็คอมเมนต์กันไว้นะครับสำหรับทริปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย